สงขาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการระบาดค่อนข้างที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงในแต่ละวันอย่างเมื่อวานนี้ก็600กว่าคนแล้วนะคะขณะเดียวกันเรื่องของการฉีดวัคซีนตอนนี้ทําได้ดีขึ้นค่ะสะสมได้มากกว่าร้อยละหกแล้วและยังคงเดินหน้าระดมเชิญชวนให้ประชาชนไปรับวัคซีนเข็มแรกให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าไปดูที่ตรังค่ะมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากคลัสเตอร์เรือนจําสูงถึง700คนค่ะ การระบาดของโควิด1 9ในภาคใต้ไปพบคลัสเตอร์ผู้ต้องขังในเรือนจำที่จังหวัดตรังที่แดนแรกรับนะคะพบการติดเชื้อก่อนหน้านี้แล้ว163คนล่าสุดทีมแพทย์ตรวจเชิงรุกค้นหาด้วย ATK พบผลเป็นบวกเพิ่มอีกประมาณ700คนค่ะ น,นายนรงหนูคงผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรังก็ได้ออกประกาศให้ญาติผู้ต้องขังรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติคลายความวิตกกังวลเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคให้จำกัดวงอยู่ในเฉพาะเรือนจำด้วยการงดเยี่ยมจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นส่วนเจ้าหน้าที่กองการศึกษาและวิชาการเทศบาลเมืองกระบี่ติดตามตรวจการเตรียมความพร้อมโรงเรียนเทศบาลสองท่าแดงและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง4แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเทอม2ในวันที่1พฤศจิกายนนี้ล่าสุดภาพรวมทั้งจังหวัดมีบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วร้อยละ96นะคะและการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนอายุ12ถึง17ปีรวมแล้ว43,000คนมีคนที่ไม่ประสงค์รับวัคซีนร้อยละ21ค่ะสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกอชนรวม4 5 8แห่งบอกว่าพร้อมเปิดเรียนแล้วนะคะที่สงขายังคงระดมฉีดวัคซีนง ป้องกันโควิด -19 อย่างต่อเนื่องล่าสุดฉีดได้แล้วร้อยละ60จากเป้าหมาย1 4ล้านสี่แสนคนมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันลงทะเบียนฉีดวัคซีนโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกค่ะส่วนจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่อำเภอรัตภูมิมีเพียงบางกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงไม่กักตัวที่ยังมีการมั่วสุมดื่มน้ำต้มพืชกระท่อมวันนี้พบผู้ติดเชื้อ595คนค่ะ